คลียร์ให้จบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเคลียร์ให้จบค่ะทุกๆประเด็นร้อนนะคะเราจะเคลียร์ให้จบที่นี่นะคะโดยดิฉันดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีนั่นเองนะคะทุกๆวันเสาร์และที่ 11:15 น.ค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ไม่คุยไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องราวของโควิด-19 หรือโควิด-19 นั่นเองซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวเลขเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มมากขึ้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรคุณหมอจะรับมือไหวไหมวันนี้นะคะเรามีคุณหมอจากสถาบันบำราศนราดูรมาพูดคุยกับเราโดยตรงเลยค่ะนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะขออนุญาตเจาะเข้าประเด็นเลยนะคะว่าตอนนี้จำนวนคนไข้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะที่เป็นโควิด-19ครับคือคนไข้ทั้งประเทศตอนนี้ที่รายงานของกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็คือ270กว่ารายนะครับแล้วที่มาที่ดูแลที่สถาบันบำราศนราดูรเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปถึงประมาณ80เกือบ80รายแล้วครับที่คอนเฟิร์มนะครับแต่ถ้าเกิดเรารวมเคสที่เป็นเข้าเกณฑ์แล้วก็ต้องแอดมิดดูอาการทั้งหมดเนี่ยเรารับมาตอนนี้เกือบ 1,000 รายแล้วครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคนลุกเกือบ 1,000 รายครับเกือบ 1,000 รายนั่นหมายถึงว่าที่จำนวนที่เป็นที่นอนลงเข้ามาที่นอนเนี่ย80ที่เป็นแน่ๆใช่ครับเป็นแน่ๆ80ครับและที่เกินกว่านั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าเข้ามาสังเกตอาการค่ะครับที่เข้าข่ายว่าต้องนอนโรงพยาบาลดูอาการตอนนี้เกือบ 1,000 รายแล้วครับเกือบ 1,000 รายตั้งแต่มกราคมจนถึงมกราคมจนถึงณวันนี้คือบางรายกลับบ้านไปไม่เจอไม่เป็นไรเกิน14วันรอดไปครับแต่บางรายถ้าเจอก็คือต้องกลับเข้ามาใหม่ต้องอยู่ต่อก็คือเราไม่ให้ออกครับก็คือดูแลกันจนกระทั่งหายถึงจะได้กลับบ้านคนลุกต้องอยู่กันจนหายครับถ้างั้นไม่เราไม่ปล่อยออกไปจำนวนของคนไข้ดูเหมือนจะพุ่งมากขึ้นในแต่ละวันค่ะคุณหมอวันนี้เพิ่มเขียนตัวเลขเลยนะ50วันนี้70จำนวนถ้าเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างนี้แต่เตียงอ่ะมีแค่80เตียงของบำราศนราดูรเพราะว่าตอนนี้ใครๆเอะอะนะคะพอเกี่ยวกับโควิดไปบำราศก่อนเลยคือนึกไม่ออกบอกไม่ถูกฉันไปบำราศนราดูรครับอย่างนี้เนี่ยคนไข้ควรจะมีหันหัวไปที่ไหนอีกไหมคะหรือว่าต้องไปที่นี่ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปที่อื่นคือเนื่องจากว่าสถาบันบำราศนราดูรนะครับมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับในการที่ดูแลคนไข้ที่เป็นโรคติดเชื้อโรคติดต่ออันตรายแรงตั้งแต่สมัยก่อนและยุค 4-50 ปีก่อนตั้งแต่ยุคอหิวานะครับคุณผู้ชมจะจำได้เลยมายุคที่เป็นซาร์สเป็นเมอร์ไข้หวัดนกต่างๆพวกนี้คนก็เลยจะติดว่าโอเคสถาบันบำราศนราดูรดูแลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนก็จะให้ความเชื่อถือแล้วก็ให้ความไว้วางใจมานะครับถึงตอนนั้นเนี่ยทุกช่วงแรกเราก็ต้องรับหมดคุณผมจะเห็นนะครับว่าช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นี้คนไข้ส่วนใหญ่จะมาที่บำราศนราดูรจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยซึ่งโรงพยาบาลเนี่ย ก็รับได้เต็มความสามารถแล้วนะครับเรามีการปรับอย่างเช่นเตียงนอนเนี่ยห้องที่เป็นห้องแยกโรคความดันลบที่เราอยู่เนี่ยนะครับ15เตียงนี้เต็มหมดนะครับแล้วก็เรามีการปรับห้องเดียวห้องแยกเดี่ยวมารับคนไข้ตอนนี้เราต้องปรับวอร์ดสามัญธรรมดาที่นอนกันเยอะๆนะครับมาเป็นดูแลคนไข้กลุ่มนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพอเราเต็มจุดถึงจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถรับได้แล้วเนี่ยโรงพยาบาลอื่นก็เริ่มรับด้วยทั้งโรงพยาบาลในเครือข่ายของกรมการแพทย์โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในกระทรวงต่างๆนะครับหรือโรงพยาบาลอื่นก็ต้องเริ่มรับละหรือตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดก็โรงพยาบาลศูนย์นะโรงพยาบาลจังหวัดใหญ่ๆก็รับแล้วครับถามตามตรงจำนวนโรงพยาบาลกับจำนวนคนไข้เพียงพอกันไหมคะเพียงพอครับเพียงพอเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับท่านรัฐมนตรีท่านปลัดเนี่ยก็มีความห่วงใยในประเด็นนี้เป็นอย่างมากนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนไข้มากขึ้นเนี่ยเราจะรองรับยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเตรียมการว่าแต่ละขั้นเนี่ยเราจะมีการปรับห้องแยกห้องเดี่ยวที่เป็นห้องพิเศษที่เราได้ยินกันนะครับมาปรับเพื่อดูแลคนไข้กลุ่มนี้หรือถ้าห้องเดี่ยวเราเต็มเราก็จะมีการเอาเตียงสามัญเนี่ยมาปรับด้วยหรือแม้กระทั่งเราเตรียมถึงกระทั่งเป็นโรงพยาบาลสนามกรณีสุดท้ายคือณตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณหมอพยาบาลแทบไม่ได้นอนกันแล้วใช่ครับทำงานกันหนักโหลดขนาดไหนคะกับจำนวนคนไข้ที่เข้ามาเพราะอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะบุ๋มได้มีโอกาสไปที่นะคะบำราศนราดูรสิ่งที่ผมเห็นคือนี่ยังไม่รวมผู้ป่วยนะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องโซนนั้นอยู่แล้วนะคะไปเยี่ยมผู้ป่วยอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมเห็นคือแค่คิวในการเข้าตรวจนะว่าเป็นโควิดหรือเปล่าสำหรับคนที่มีภาวะกลุ่มเสี่ยง4ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคิวยาวรอคิว4ชั่วโมงนี่เฉพาะคนที่มีภาวะกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่กลุ่มที่นึกเอาเองด้วยนะตอนนี้กลุ่มที่นึกเอาเองเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้ตรวจแต่เป็นกลุ่มที่อยู่กับผู้ที่ใกล้ผู้ที่ติดเชื้อหรือว่าอะไรก็ตามแค่นั้นคือคิวตั้ง4ชั่วโมงแต่อย่าลืมว่าคนที่เข้าไปรอตรวจก็4ชั่วโมงแต่คุณหมอพยาบาล24ชั่วโมงสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยก็งานเราเยอะมากนะครับเพราะว่าเราต้องเกณฑ์หมอ
แผนกอื่นๆด้วยเพราะจริงๆแล้วหมอที่ดูแลหลักก็เป็นอายุรกรรมนะครับแล้วก็ทางด้านกุมารหมอเด็กนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องเอาหมอแผนกอื่นมาช่วยด้วยก็คือหมอแผนกสัญญกรรมสูตินรีเวชอย่างเงี้ยนะครับหมอหูกระจมูกก็ต้องมาช่วยเรานะครับมาช่วยดูก็จะแบ่งกันว่าดูคนไข้กลุ่มที่ไม่รุนแรงไปส่วนคนไข้ที่หนักก็จะเป็นหน้าที่ของหมอเฉพาะทางโดยเฉพาะอายุแพทย์โรคติดเชื้ออายุแพทย์โรคปอดเนี่ยก็ต้องมาดูคนไข้ที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหนักใช่ครับอันนี้ก็เราก็จะแบ่งเลเวลกันแล้วก็ช่วยกันดูเพราะฉะนั้นตอนนี้แม้กระทั่งนอกจากหมอแล้วเนี่ยคุณพยาบาลที่อาจจะไม่ได้เป็นคุณพยาบาลที่ดูแลแผนกอายุรกรรมดูแลแผนกผ่าตัดก็ต้องเราก็ต้องมีการลดงานแผนกนั้นลงไม่รับคนไข้ใหม่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เกณฑ์คุณพยาบาลในส่วนนั้นมาช่วยในงานในโซนนี้ก่อนเพราะโซนนี้ต่อวันเนี่ยเฉพาะคนที่อย่างที่คุณปุ๋มบอกว่าไปเห็นเข้าคิวเยอะมากเนี่ยหลายร้อยคนต่อวันตอนนี้ที่เข้ามาตรวจเฉพาะเรื่องโควิดนะครับเฉพาะเรื่องโควิดยังไม่รวมผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงอยู่นะผู้ป่วยที่เป็นไข้หนักแต่นั่นก็คือในโซนนึงนะถามตามตรงเลยนะคะคือจำนวนคนไข้เยอะขนาดนี้จำนวนผู้ที่เข้าไปตรวจก็เยอะขนาดนี้นะคะปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเพราะหลายคนจะเข้าใจว่าตอนนี้นะให้ระวังที่บำราศนราดูรเพราะถ้าเกิดไปเนี่ยนะคะมีแต่ผู้ป่วยโควิดทั้งนั้นเลยทั้งคนที่เป็นและคนที่กำลังเสี่ยงจะเป็นถ้าฉันไปแล้วฉันจะติดไหมเพราะแค่ผมโผล่ไปเมื่อวานแล้วบุ๋มพูดตามตรงนะคุณผู้ชมแค่ผมโผล่ไปเมื่อวานสิ่งนึงที่คนทำหน้ามองบุ๋มก็คือตอนบุ๋มกลับจากบำราศนราดูรมาคนมองหน้าบุ๋มคือเดี๋ยวฉันยังไม่ติดฉันแค่ไปบริจาคของคนยังกลัวบุ๋มขนาดนี้เลยอ่ะครับคนมองภาพบำราศนราดูรคือเป็นสถานที่รวมกับกันคนที่เป็นโควิดไปแล้วแต่บอกว่าสถาบันบำราศนราดูรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะต้องบอกอย่างนั้นเลยครับปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าเรามีการแบ่งโซนนิ่งชัดเจนในกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องมาตรวจกับกลุ่มคนไข้ปกติที่มาตรวจตามนัดกับแพทย์นะครับด้วยเราแบ่งโซนชัดเจนแล้วก็มีการป้องกันมีการให้ความรู้กับคนไข้ที่มานะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลคนในกระทั่งห้องที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีการจัดระบบอากาศระบบห้องแยกอย่างพร้อมเพราะฉะนั้นโซนนั้นเป็นโซนที่ปลอดภัยที่สุดนะครับคืออันนี้ขอใช้ประสบการณ์อย่างที่เห็นค่ะบังเอิญนะคะตอนที่ดิฉันยืนมอบของอยู่เนี่ยนะคะก็ได้มีผู้ป่วย1รายนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะนะคะนอนบนเตียงมาเลยแหละเขาไม่ให้เข้าในโซนสำหรับผู้ป่วยนอกค่ะไม่ให้เข้าโซนตรงกลางค่ะคือถ้าเป็นโควิดมีความเสี่ยงเป็นโควิดแยกไปเลยเลี้ยวขวาไปเลยค่ะจะไปโซนนึงเลี้ยวขวาเลยคือเขาแบ่งโซนนิ่งชัดเจนมากและกลายเป็นว่าดิฉันโผล่หน้าไปที่นั่นพี่ๆพยาบาลเจ้าหน้าที่ดีใจกันมากบอกเป็นดาราคนแรกที่โผล่ไปกลับกลายเป็นอย่างนั้นคือเขาต้องการขวัญและกำลังใจเยอะมากใช่ครับใช่ครับเพราะในสภาวะที่มันไม่ปกติสภาวะที่มีแรงกดดันเยอะนะครับทั้งในเรื่องการดูคนไข้เองการแมเนจระบบต่างๆนี่มันอยู่ในสภาวะที่กดดันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมทั้งสุขภาพนะกำลังใจต่างๆในการที่ดูแลคนไข้คือเข้าใจว่าบำราศนราดูรดูแลมามากมายขนาดนี้แต่ถ้าเกิดนอกที่ล่ะไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าคนโดยปกติทั่วไปฉันมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ในช่วงหน้าเราจะมาดูกันค่ะว่าอาการขนาดไหนที่เรียกได้ว่าต้องวิ่งไปหาบำราศนราดูรในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ